อาเรียนต้องเล่าคอยเพื่อนนะสามเหลี่ยมปาสคาลคนคิดคือปาสคาล a บวก b กำลังศูนย์ a บวก b กำลังหนึ่ง a บวก b กำลังสอง a บวก b กำลังสาม a บวก b กำลังสี่มันจะไปเรื่อยนะเราจะเรียกว่าสามเหลี่ยมปาสคาลเขาบอกอะไรก็ตามที่ยกกำลังศูนย์มันมีค่าเท่าไหร่เสมอหนึ่งใช่ไหมมานะตัวเลขเริ่มบรรทัดนี้นะคือเลขหนึ่งเลขเริ่มต้นก็เลขหนึ่ง a บวก b กำลังหนึ่งหนึ่งนี่คือตัวเลขที่สรุปออกมาใช่ไหมอันนี้มันจะออกมาเป็นหนึ่งหนึ่งคือมันจะเป็นตัวเลขของ a ตัวเลขหน้า a หน้า b นะตัวนี้ต่อออกมาข้างนี้ก็เป็นหนึ่งอีกแต่ตัวเลขตัวนี้เอาสองตัวนี้มาบวกกันเป็นเลข2เป็นเลข1ตัวนี้ต้องออกมาเป็น a บวก b กำลัง3ตัวเลขที่ออกมาเป็นเลข1ตัวนี้บวกกันเป็นเลข3ตัวนี้บวกกันเป็นเลข3ตัวนี้ออกมาเป็นเลข1 a บวก b กำลัง4ตัวนี้ออกมาเป็นเลข1เหมือนเดิมตัวข้างนอกสุดตัวนี้บวกกันเป็นเลข4ตัวนี้บวกกันเป็นเลข6บวกกันเป็นเลข4ตัวนี้เป็น1ความหมายคืออย่างนี้คุณชายกว่าคุณชายจะเสด็จได้ต่ออย่าเพิ่งคุยกันอย่าเพิ่งคุยกันทีนี้มันเป็นอย่างเงี้ยถ้า a บวก b กำลังศูนย์เลข1 a บวก b กำลัง1จะเป็น1 1 a บวก b กำลัง2จะเป็น1 2 1นะ2มาจากตัวเลขตรงนี้บวกกันต่อไปก็จะเป็น a บวก b กำลัง3ก็12บวก1เป็น3 2บวก1เป็น3เป็น1ถ้า a บวก b กำลัง4จะเป็นเนี่ย1บวก3เป็น4นะฮะแยงมาเรื่อยมาเรื่อยนะบวกกันทีนี้การเขียนก็หมายความว่าสัมประสิทธิ์ a บวก b กำลัง1คือ1ตรงนี้จะกระจายออกมานะ a บวก b กำลัง1หมายความว่า a บวก b นั่นแหละดูนะครับแต่ถ้า a บวก b กำลัง2จะหมายความนี้นะบรรทัดนี้นะบรรทัดที่3มันจะเป็น a เนี่ยมันจะต้องเริ่มด้วยกำลัง2เนี่ยกำลัง2ต่อไป a กำลังของมันจะลดลง1แต้มจาก2เลขที่อยู่ข้างหน้าพจน์ตรงนี้มันเป็นเลข1 1ตัวเลขที่อยู่หน้าพจน์ตรงนี้ก็ต้องเป็นเลข2 a กำลังเหลือ1 b ก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็นกำลัง1บวกกับสุดท้าย a 2 1ก็ไม่มี a ต่อไปก็เป็น b กำลัง1กลายเป็น b กำลัง2กำลังแต้มรวมกันจะต้องเป็น2ตลอด1 1แต้มรวมกันเป็น1ตลอดเห็นไหมฮะตัวนี้เป็นเลข2 1บวก1เป็น2 2ตลอดเอาใหม่บรรทัดที่3ตัวนี้เป็นอะไร a กำลัง3ใช่ไหมก็เป็น1นี่เลข1 1 a กำลัง3บวกต่อไปคือเลข3 3 a กำลังเหลืออะไร a กำลังเหลือ2 2 a กำลัง2ปุ๊บ b ต้องเพิ่มเข้ามาแล้ว b ต้องเพิ่มเข้ามาแล้ว b กลายเป็น b กำลัง1ตัวนี้เพิ่มไปเป็น3 a กำลัง3 2 1 b กำลัง2บวก b กำลังนะ1 3 3 1แล้วก็ b กำลัง3ลองคิดดูกันมาทันนิดดิอันนี้เป็นอะไร a กำลัง1 a กำลังสูงสุดคือ4ใช่ไหมครับต่อไปเลข4บวกด้วย 4a กำลังจาก4ลดลงเหลือ1 1แต้มเป็น3 b ก็เพิ่มขึ้นมาเป็น1 3กับ1เป็น4เหมือนเดิมนะกำลังมันต่อไปเลขพจน์ที่3ก็กลายเป็น6 a กำลังลดลงจาก3เหลือ2 b ก็เพิ่มขึ้นเป็นกำลัง2 b 4เป็น a กำลัง1 b กำลัง3บวก1 b กำลัง4งั้นครูให้เราเดาพจน์ที่5ลองเขียนพจน์ที่5กำลัง5อ่ะเขียนในสมุดสิเลคเชอร์เขียนลงไปเดี๋ยวไปพาเขียนไปเรื่อยเดี๋ยวค่อยประยุกต์หือเอาเร็วเก่งไม่กลัวช้าสโลแกน
ำไว้ตัวนี้เรียกว่าสามเหลี่ยมพาสคาลมันจะได้ไม่ต้องไปท่องสูตรกำลัง2สมบูรณ์กำลัง3สมบูรณ์กำลัง4สมบูรณ์ไม่ต้องท่องจำที่มาที่ไปของสามเหลี่ยมพาสคาลได้ก็ฝึกเขียนเอาทีนี้คุณจะเริ่มมาท่านนี้นะคิดด้วยกันอันนี้ A ก็ต้องกลายเป็น1ตัวนี้ฉีกก็เป็น1ใช่ไหม1บวกกันเป็น5บวกกันเป็น10บวกกันเป็น10บวกกันเป็น5ตัวท้ายเป็น1ครูเขียนบรรทัดนี้นะตรงนี้นะ A กำลัง5 B ก็ต้องกำลัง B ก็ต้องไม่มีกำลังนะก็คือพูดง่าย B กำลัง0นั่นเองแต่เราไม่เขียน A กำลังสูงสุด A กำลัง5เลขต่อไป 1A กำลัง5 5A กำลังลดลงเหลือ1แต้ม4 B ก็เพิ่มเข้ามาบวกด้วยพจน์ที่30 A กำลังก็เหลือ3 B ก็เพิ่มมาเป็น2บวก10 A กำลัง2 B กำลัง3บวก5 A กำลัง1 B กำลัง4บวก1 B กำลัง5ก็มันก็ตัวเลขตรงนี้ไงจ๊ะนี่1 5 10 10ห้าหนึ่งแต่เลขหนึ่งเขาไม่เขียนกันเฉยๆเขียนซ้ำให้มันจำได้ก่อนเขียนให้มันชินก่อน a บวก b กำลังหก a บวก b กำลังเจ็ด a บวก b กำลังแปด a บวก b กำลังเก้าเขียนเดี๋ยวกูเฉลยเขียนให้มันเข้าใจการลดขึ้นลดลงของเลขกำลังThank you.
ไม่ดูเลยนะตาเสียเลยตาเสียไม่ดูนะ
ใครมาไม่ทันนะตัวเลขของมันน่ะนะครับถ้า a บวก b กำลัง0เป็น1เนี่ยตัวเลข1นะถ้า a บวก b กำลัง1มันจะเป็นเลข1คู่กันแยกออกมาแบบนี้เอียงออกมานะครับแล้วตัวที่จะบวกก็ลงมาเป็น2แล้วก็ฉีกมาเป็น1เสมอนะครับฉีกมาเป็น1เสมอโอเคไหมอันนี้ก็บีบบวกกันเป็น3บวกกันเป็น3ข้างละขวามือซ้ายมือฉีกมาเป็น1ฉีก1 1บวกเป็น4เป็น6บวกกันเป็น4 1ทีครับทีนี้ถ้า a บวก b กำลัง5เนี่ยมันจะมีสังเกตเลยนะครับถ้า a บวก b กำลัง0มันจะมีแค่1พจน์กำลัง1มี2พจน์กำลัง2มี3พจน์กำลัง3มี4กำลัง4มี5กำลัง6ก็ต้องมี7นะฮะเลข1ฉีกออกมาเลข1ตัวเลขข้างหน้าเลข1 1ต่อไป1ในเวลาเขียนเนี่ย a ต้องเป็นอะไร a กำลังสูงสุดเอานี่ใส่กำลัง6ก่อน a กำลัง6ตัวเลขเอานี่บวกกันนี่กำลัง5ใช่ไหมฮะมันเป็น1 5ถ้ากำลัง6ก็เอาตัวนี้บวกกันกลายเป็นเลข6 a กำลังเหลือ5กำลังจะลดลง1แต้ม b ก็จะเพิ่มขึ้น1ทีนี้ต่อไปอันนี้บวกกันเป็น15 a ก็จะกลายเป็นกำลัง4 b ก็กลายเป็นกำลัง2อันนี้บวกกันเป็น20นะ20 a ก็เป็น a กำลัง4ก็ลดลงเหลือ3 b ก็เพิ่มขึ้นเป็น3ต่อไปเป็น15อีก15 a ก็กำลังเท่าไหร่ a ก็กำลังลดลงเหลือ2 b ก็เป็นกำลังจาก3เพิ่มเป็น4บวกด้วยตัวนี้บวกกันเป็น6 a กำลัง1 b กำลัง5ตัวท้ายเป็น1 b กำลัง6ถ้าเข้าใจแล้วดูกำลัง7ด้วยกันกำลัง7ตัวแรกตัวที่ฉีกมาตัวแรกคือเลข1นะ1นะครับ a กำลังสูงสุดเป็น7อันนี้บวกกันเป็น7 a กำลังเหลือ6 b กำลัง1บวกกัน6 5เป็น21 a กำลัง5 b กำลัง2 5บวกกับ15กับ20เป็น35 a กำลัง4 b กำลัง3บวก35 a กำลัง3 b กำลัง4บวกเป็น21 a กำลัง2 b กำลัง5บวกกันเป็น7 a กำลัง1 b กำลัง6ตัวท้ายเป็น1 b กำลัง7เขียนอีก2อันเขียนให้มันเป็นเขียนให้มันชินเขียนลูกเขียนแล้วมึงอ๋อแล้วไงเมื่อกี้นี่มึงจะอ๋อกี่ชั้นเสร็จแล้วรอคนเสร็จแล้วรอควายอีกหลายตัวก่อนจักนิดนึงรีบทำสมาธิลูกสมาธิตีโก้ตีโก้ไม่เอาพามาเล่นเงียบๆเหมือนไข่มุกอนามันเห็นไหมตีมันตีโก้ตีโก้เอาเร็วก่อนเดี๋ยวจะพาใช้จะพาประยุกต์ก็คือเราลองคิดดูถ้าเราไปท่องอ่ะมันในทั่วไปในหนังสือเรียนก็มันก็จะพาเรา a บวก b กำลัง2นะครับหน้ากำลัง2 2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2ท่องไปที่ล่ะ a บวก b กำลัง3หน้ากำลัง3บวก3หน้ากำลัง2หลังกำลัง1บวก3หน้ากำลัง1หลังกำลัง2บวกหลังกำลัง3มันจะเสร็จมั้ยล่ะถ้าไปท่องเอาก็คือคร่าวๆให้รู้ที่มามันดีกว่าไหมก็ดีกว่าเราจะไปท่องมันทุกบรรทัดอันนี้ที่มามันใช้ได้กับทุกเลขกำลังโอเคโอเค
เอ็กซ์บวกบีกำลังแปดเอ็กซ์บีกำลังแปดเป็นหนึ่งเอกำลังแปดบวกแปดเอกำลังเจ็ดบีกำลังหนึ่งบวก28เอกำลัง6บีกำลัง2บวกเป็นเท่าไหร่นี่บวกเป็น56เอกำลัง5บีกำลัง3เป็น70เอกเอ้า70ไม่เห็นนะ70เอกำลัง4บีกำลัง4 70ก็เป็น56เอกำลัง เอกำลัง 3 บีกำลัง 5 เป็น 70 ก็เป็น 28 บวกกัน เอกำลัง เอกำลัง 2 บีกำลัง 6 บวกกับ 8 เอกำลัง 1 บีกำลัง 7 บวกกับ 1 บีกำลัง 8โอ้มันจะเริ่มต้นฉีกซ้ายด้วยเลขหนึ่งเพราะนั้นอีกทีท่านบวกเลขนำหน้ามาผมจะเขียนเอกำลังหนึ่งเอกำลังเก้าบวกเก้าเอกำลังแปดบีกำลังหนึ่งบวกสามสิบหกเอกำลังเจ็ดบีกำลังตูดตัวนี้เป็นแมนบอก84 A กำลัง6 B กำลังตรงนี้เป็น126 A กำลัง5 B กำลัง4อันนี้ก็126 A กำลัง4 B กำลัง5บวก84 A กำลัง3 B กำลัง6เป็น36 A กำลัง2 b กำลัง7บวก b กำลัง8บวกแค่นี้ทำได้ไหมทีนี้กูจะลองเริ่มประยุกต์ดูเอาโอนะกูจะเริ่มประยุกต์นะทีนี้อย่างเช่นกูใช้เป็น a กำลัง2เป็นตัวหน้า2 a เป็นตัวหลังแต่กำลัง3อย่างเงี้ยทีนี้จะฝึกวางพจน์ให้เป็นนะฝึกวางให้เป็นจากหลักการที่เราเขียนกัน1อะไรนะ1 1ใช่ไหม1 2 1นี่นะนี่กำลัง0นี่กำลัง1นี่กำลัง2กำลัง3ก็จะเป็น1บวกนี่ใช่ไหม3เนี่ยเราต้องเขียนมันท่านนี้ใช่ไหมครับออกมาถูกไหม a บวก b กำลัง3โอเคนะทีนี้เวลาน้องวางน้องก็วางตามนี่คือตัวหน้านี่คือตัวหลัง1 1ตัวหน้าตัวหน้าก็คือ a กำลัง2แต่มันต้องถูกอะไรด้วยถูกกำลัง3ใช่ป่ะโอเคไหมอันนี้คือหน้ากำลัง3บวกเลขอะไรข้างหน้า3 a กำลังลดลงเหลือ2B คือ 2A นะ 2A กำลัง1เลข3 A อะไร A กำลัง2ซ้อนเหลือ1ไหม
และอะไรอีกตัวนี้สอง a กำลังจากหนึ่งกลายเป็นสองบวกหนึ่ง a กำลังหนึ่งสอง a กำลังสามใช่ป่ะอันนี้บรรทัดนี้ใครงงมากเนี่ยเราต้องแทนตรงนี้เข้าไปแล้วเข้ามาจัดรูปนี่คือกรณีตั้งโจทย์ประยุกต์ขึ้นมาแล้วกำลังสามเหมือนเดิมแล้วลดลงเหลือ2เหมือนเดิมอันนี้กำลัง1ก็เป็นกำลังลดลงเหลือ1กำลังเพิ่มจาก1เป็น2 2เป็น3เหมือนเดิมโอเคตรงไหนลูกตรงนี้เราก็เทียบตำแหน่งไง A B 2 A ก็กลายเป็น B ไงครับ A ตัวนี้2 A กำลัง2ก็กลายเป็น A เดิมไง A กำลัง3 A กำลัง2กำลัง A กำลัง2 B กำลัง1 3 A กำลัง1b กำลัง2 b กำลัง3เหมือนกันเลยทีนี้เราค่อยมาจัดรูปจัดรูปกำลังซ้อนกันเป็นเท่าไหร่จ๊ะนี่ซ้อนกันกำลังคูณกันเป็น a กำลัง6บวกตัวเลขคูณตัวเลขเป็นตัวเลขคูณตัวเลขเป็น6 a กำลัง2ซ้อนเป็น4 4ไปชนกับ a กำลัง1 5เป็น a กำลัง5บวก2ยกกำลัง2นะครับเป็น4มาชน3 12a กำลัง2กับ a กำลัง1เอ้ย a กำลัง2 a กำลัง2เป็น a กำลัง4 2คูณกัน3ครั้งเป็น8 a กำลัง7เซอร์นี่คือที่ต้องการท่านลองดูอีกทีสิผมจะเอาง่ายๆ2 a กำลัง2ลบ1ส่วน2 a กำลัง3ง่ายๆแค่เปลี่ยนเครื่องหมายอ่ะง่ายๆง่ายง่ายตีโก้หน้าตาก็ดีตีโก้แต่มารยาทหมาไม่แหลกวิธีทำนะก็ตรงนี้เป็น 2a กำลัง2ข้อมไว้แบบนี้บวกด้วยลบ1ส่วนด้วย 2a เนี่ยมันจะได้ไม่งงอันนี้คือ a เดิม b และใส่เลขกำลังไปปกติวาง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 มันท่านี้ให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาจัดรูปมันจะเป็น1 3 3 1เหมือนเดิมนะเพราะมันกำลัง3พี่รักเขียนชื่อหน่อยอันดับ4คิดไม่ดีกับผู้ชายด้วยกันผู้ชายก็เดินผ่านก็คิดอะไรมากมายไปเสียวไปเสียวอะไรเทียบตำแหน่งเครื่องหมายให้มันได้ใช้ฟ้าบันดาลให้เธอเป็นคู่ของพี่ของโตโต้ยังไม่ลงเลยโตโต้ปอพงสว่างไม่ได้มีชื่อฉายาอันนี้ตีโก้อันนี้ไข่มุกพิมพ์อันนี้เป็นใจแอนเนาะเรื่องนิปปอนก็ใจแอนเรื่องนิปปอนนิปปอนเพ้นบอเองศิวกรเปลี่ยนกูเปลี่ยนชื่อให้ใหม่นะชื่อเล่นนะศิวลึงเฮ้ยเทพเจ้าสูงสุดของศาสนาเลยนะศิวลึงรู้ไหม
มึงไปดูหนังแต่ละเรื่องศรีวิลึงแปลว่าเทพเจ้าสูงสุดของมนุษย์เลยก่อนที่มีศาสนาพุทธจริงจริงเทพเจ้าผู้สร้างโลกเลยนะมึงเสร็จยังเสร็จยังวางตำแหน่งดูงั้นเทียบตำแหน่งนะตัวแรกเนี่ยเวลามันมีเครื่องหมายลบเลยก็ทำน้องวางตำแหน่งก่อนมันจะได้ไม่คอนฟิวกระแทกกำลังสามเข้าไปตัวหน้ากำลังสามนะสามหน้ากำลังสองหลังกำลังหนึ่งบวกสามหน้ากำลังหนึ่งก็กำลังลดลงลดลงและหลังกำลังสองและตัวท้ายหนึ่งหลังกำลังหลังกำลังสามทีนี้มันก็อยู่ที่ฝีมือแหละครับว่าจัดรูปได้แม่นระยำหรือเปล่ากำลังมันติดกันตัวเลขติดกันกำลังสองกำลังสามเป็นแปดสองซ้อนสามเป็นเอกำลังหกหกนะสองกำลังสองนะสองกำลังสองเป็นสี่เปิดนอกวงเล็บมาชนสามสองกำลังสองเป็นสี่ชนสามเป็นทเวลเอกำลังโฟลบหนึ่งส่วนสองเอค่อยซอยกันทีหลังอันนี้2ไม่มีวงเล็บนะครับกำลัง1เท่ากับไม่มีวงเล็บคูณกันเป็นศาสนา1ในประวัติศาสตร์ชาติ A กำลัง2ซ้อน2กำลังลบติดกำลัง2ลบเป็น1 2กำลัง2อยู่ล่างเป็น 4A กำลัง2บวกลบคูณกัน3ครั้งเป็นลบมาชนข้างหน้าเป็นลบด้วย2กำลัง3เป็น8 A กำลัง3ตูนเอกำลัง8ตัวนี้เป็นเท่าไหร่จ๊ะตัดทีนี้8เอกำลังซิกบวก2ซอยได้ไหมได้เป็นซิกลบมาชนบวกเป็นลบ A 1ตัวตัด A 4ตัวเหลือ A กำลัง3บวก3ส่วน2นะ2ตัดบนล่าง A ตัดหมดไปบนล่างเท่ากันตัดกันหมดลบ1ส่วน8 A กำลัง3ครับพี่น้องแมวต่อโต้ปอพงสว่างลิตันดักอ้าวได้บอกว่าผู้ใช้11แทนไงเทพเจ้าสูงสุดของมนุษย์ในอดีตชาติเขาคงไม่ได้เกิดเอาประยุกต์2ประยุกต์2เลือกขี้แควประยุกต์2 x กำลัง3ลบ2ส่วน x กำลัง2กำลัง4ครับพี่น้องกำลัง4บรรทัดนี้นะจ๊ะกำลัง4นะจ๊ะพี่น้องบรรทัดดอกจันนะ1 4 6 61 4 6 4 1อันนี้ไงจ๊ะพอกำลัง3เสร็จนี่กำลัง1กำลัง0กำลัง1กำลัง2กำลัง3ใช่ไหมนี่ตัวเลขด้านหน้ากำลัง3ใช่ไหมนี่ตัวเลขด้านหน้ากำลัง4น้องก็บอกตุ๊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 กไม่เหลือตอนนี้เหลือแต่แท็กซี่อย่างเดียวมึงเก็ตตลอดกูเห็นกูเห็นมึงถามทุกวันท่านเลยมึงเก็ตยังไงของมึงวะทุกคนไปโอโซนอุ้ยทำไมคุณต้องมานั่งใกล้ผมได้ไหมไม่นั่งใกล้เลยมึงคิดอะไรกับผู้ชายนั่งใกล้ไหมก็คือนั่งตรงนี้เลยอยากอะไรโอ้โหมิเตอร์มันคิดของกับครูจริงนะเนี่ยมันแสดงมันหลงรักหลงรักครูตะวันแอบชอบมาหน้าห้องมึงอยู่วะอุ้ยใครพูดอย่างนี้จริงไหมล่ะทำไมบอลเวลาคุณแก้ตัวอย่าเคี่ยวอะไรบอกซิว่าลึงผลมันขึ้นหรือยังคนขึ้นเรียงมากสาวคนขึ้นเรียงเออฉลาดครูเพิ่งเห็นความฉลาดของมันบอกนี่ไงผมแม่ขนเนี่ยโอเคโอเคเริ่มมีแฟนได้อย่างเงี้ยแค่มีแฟนนะยังมีแอร์ไม่ได้เพราะว่ายังฉลาดไม่ถึงต้องฉลาดนึกถึงจะมีแอร์เดี๋ยวเร็วเร็วพูดด้วยทำด้วยมือปากพูดมือทำอ
หลงรักแม่สาวหน้าหวานซึ่งใจไกลบ้านก็ไม่มีทางได้แอมอยากบอกว่ารักการดาฮะใช่มึงอย่าต้องไหลมึงไปของมึงทุกวันถูกเฮถูกหาทุกวันถูกเฮถูกหาเขาว่าผมบ้าไม่มีทางได้แอมเนี่ยกูบอกว่าถ้ามันเป็นกำลังศูนย์ในหนึ่งเริ่มต้นกำลังหนึ่งกำลังสองบวกลงมาใช่ไหมอันนี้หนึ่งสองหนึ่งสองสามอย่างนี้ใช่ไหมครับจะเป็นอย่างนี้เรียงมาอย่างนี้อันนี้คือกำลังเท่าไหร่นี่นี่กำลังเท่าไหร่ครับนี่อะไรนี่กำลังเท่าไหร่ a บวก b กำลังสามตัวหลักมันใช่ไหมถ้ากำลังสี่ก็ต้องแยกมาเป็นหนึ่งบวกกันลงมาเป็นสี่บวกลงมาเป็น6บวกลงมาเป็น4บวกลงมาเป็น1อันนี้คือ a บวก b กำลัง4น้องก็วางอันนี้อะไร1 a กำลัง4 4 a กำลัง3 b กำลัง1 6 a กำลัง2 b กำลังเพิ่มขึ้นเป็น2ใช่ไหม4 a กำลัง1 b กำลัง3 1 b กำลัง4เพิ่มขึ้น a ลด b เพิ่มตัวเลขด้านหน้าคือสมสิทธิ์ของปาสคาลใช่ไหมครับอันนี้คือสูตรสำเร็จของปาสคาลดีกว่าเราไปกระจายเพราะฉะนั้นคุณยกโจทย์ขึ้นมาตรงนี้ x กำลัง3บวก2ส่วน x กำลัง2คุณใส่ลบตรงนี้ไว้นะครับกำลัง4เนี่ยโอเคนะดึงลบเข้าไปที่ตัวหลังมันก็จะเหมือนเดิมที่เราสูตรที่เรามีอยู่ตัวแรกเขียนช่วยกันก่อนตอนนี้เป็นเท่าไหร่จ๊ะนี่1 x ไม่เกี่ยวนะกำลัง3น้องใส่วงเล็บไว้ก่อนเลยใช่ไหมกำลังซ้อน4สูงสุดบวกเลข4 x กำลัง3ซ้อนอะไร3ลบ2ส่วน x กำลังซ้อน1บวก6 x กำลัง3ซ้อน2ลบ2ส่วน x กำลัง2ซ้อน1เป็น2บวก4x กำลัง3ซ้อน1อะไรลบ2ส่วน x กำลัง2ซ้อนจาก2ก็ต้องซ้อน3เลขสุดท้ายคือเลข1ลบ2ส่วน x กำลัง2ซ้อน4ใช่ไหมครับใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมจัดรูปสิจัดรูปก่อนนี่คุณจะเฉลยจัดรูปก่อนจัดให้มันเป๊ะๆดิแม่นๆระยำระวังกำลังนักซ้อนกำลังเสร็จนะค่อยมาคูณตัวเลขด้านหน้าจัดรูปใช่ครับให้มันตัดกันเรียบร้อยก่อนถือว่าสิ้นสุดกระบวนการ
จัดรูปได้ออกมาเท่าไหร่จ๊ะสอนการกำลังคูณการเป็น x กำลัง12ตัวนี้กำลัง1นะกำลัง1เปิดวงเล็บได้นะครับตัวนี้ลบ2มาชน4เป็นลบลบนะครับมาชน4เป็นลบ8 x กำลังสอนกันเป็น9ตัดกับ x ตัวล่างตัวนี้ x กำลัง2ลบยกกำลัง2เป็น4นะครับ4มาคูณ6เป็น24 x กำลังซ้อนเป็น6 x ตัวนี้กำลังซ้อนเป็น4ลบ2คูณกัน3ครั้งเป็นลบ8ลบ8มาชน4เป็น32 x กำลัง3ข้างล่างเป็น x กำลัง6เลขลบยกกำลังคู่คูณกัน4ครั้งเป็น16เอกกำลังซ้อนกันเป็น8จัดอีกครั้งหนึ่งมาทัดหนึ่งเป็นเอกกำลัง12ไม่เกี่ยวกับใครตรงนี้2ตัวตัด9ตัวเหลือ2ตัวตัดลบออกใช่ไหมหักกันเหลือ7อันนี้เหลือเอกกำลัง2เหลือตัวล่างนะจ๊ะเหลือตัวล่างนะจ๊ะลบเหลือข้างล่างเหลือ3บวก16หารด้วยเอกกำลังแปดใครแม่นระยำ 100% มาก 99.99 แสดงว่าเลข8เป็นเลข0เหรอเผื่อมีคนขานเรียนมาดูไงลูกก็ออกครับออกด้วยโอ้เขาออกมาจาก2ปีแล้วลุงจนก็ขึ้นชาร์ตเคยเป็นอันดับหนึ่งของประเทศมาแล้วเออแต่ตอนนี้ก็อ่านขี้เกียจก็เลยเหลืออันดับ10ถามพี่โตดิพี่โตก็บันทึกเข้าอัดเข้าให้เกือบทุกวันนั่นเว็บโอ้มันไม่เคยไปดูหรอกมันเปิดฮาร์ดดิสก์คอมพิวเตอร์อย่างอื่นแหละถ้ากรณีอย่างนี้ล่ะจ๊ะที่รักจ๋าเฮ้ยจ๊ะเอากำลัง3ดีกว่าให้น้องมันเซ็งๆเล่นเนี่ยเราเคยเรียนรู้แค่2พจน์แต่แง่ๆแม่งเติมไป3พจน์ลบออกพจน์เดียวลบออกพจน์เดียวลบออกพจน์1ทุกอย่างก็แค่แบ่งอย่างนี้สิครับที่รักของคนอื่นนี่เป็นบักเอสิอันนี้ก็เป็นบัก B ที่ล่ะเออจะไปยากเย็นอะไรมันจะมาหารจากไหนพระจันทร์ตัวไหนพี่โตโต้มันจะเป็นพระจันทร์ได้ไงพระโตโต้ปวงสว่างตัวไหนลบหนึ่งหาร x ใช่อ๋อหรืออ้อโอเคนะพี่โอเคนะคุณดิตนักอ้าวไม่ใช่เหรอมึงสีวะลึงไม่ใช่เหรอเล่นไม่เลิกเอาโอเคไหม AB เทียบตำแหน่งอะไรครับ1 1เขียนแม่งอีกจะได้จำได้ตึ๊ด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 กำลัง3นะอันนี้คือ A 1 x กำลัง2ลบ2 x กำลัง3บวก3 x กำลัง2ลบ2 x กำลัง2มันมาช้าไปนิดนึงรถไฟสายใต้เป็นอย่างนี้แหละบวก3 x กำลัง2บวก2 x กำลัง1ลบ1ส่วน x กำลัง2บวก1ลบ1ส่วน x กำลัง3ยาวครับยาวเรื่องบางเรื่องเราอยากให้มันยาวของบางอย่างเราก็อยากให้มันยาวนะฮะอย่างเช่นชีวิตอย่างเงี้ยก็อยากให้ยืนยาวนะฮะโอ้โอ้ขอร้องโน้ตดมจะมาออกในเทปผมไม่ได้คนละเวอร์ชันเขาก็เทียบดูสิ A B พี่โตบอกเว็บไซต์มาหน่อย www.โอเอลโอโอขีดไหมโอเอ็นจีโอเอโ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 
ู่ที่ใบสมัครก็มีจ้ะมึงมีคำว่าวิลิงทุกข้าวเลยแต่ต่อไปนี้ไม่มีไม่มีสดไม่เคยตัดเทปเลยด่าด่าด่าไอ้ด่าไอ้นั่นอ่ะไอ้อะไรชิวิลิงไอ้ปากก็ออกเทปทุกคำพูดเลยเองไม่ต้องไปห่วงนะของจริงของจริงเองไปเปิดดูนะมันประมาณของเทอมที่แล้วเองไปเปิดดูของม.1เทอมที่แล้วอ่ะสงสัยมันเข้าไปดูตัวเองมั้งเวลาออกไปโอเคทีนี้มันถ้ามันเจอโจทย์ยากอย่างเงี้ยถ้าโจทย์แบบนี้มันก็คงโจทย์ประมาณค่อยดูไม่ได้เหรอค่อยดูไม่ได้ก็พี่เขาบันทึกไว้หมดอะตอนตบตอนหอมแก้มจับพรมนักเรียนถ่ายหมดเลยไม่มีตัดต่อถ่ายหมดแต่ไม่เห็นต่อตรงนี้พอมาถึงตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยกำลังสามน้องก็ต้องมาอื้ออีกรอบนึงเนี่ยตรงนี้นะอื้ออีกรอบนึงนะตรงนี้นะวันนี้นะกำลังสามนะหนึ่งกำลังนี่คือ A นี่คือ B ไหม A. กำลังสามบวกสามหน้ากำลังสองบวกเอ้าลืมหลังกำลังหนึ่งบวกสามหน้ากำลังหนึ่งหลังกำลังสองบวกหลังกำลังสามนี่คือชุดแรกของมันนี่คือชุดนี้ yes ก็กำลังสามไหมครับที่รัก a b กำลังสามไงนี่คุณจะพอโจทย์แข่งขันระดับนี้จริงๆแต่ในโรงเรียนมันคงไม่ออกอย่างนี้หรอกเราอย่าไปซีเรียสเพราะนั้นเรามองข้ามไปแล้วยังยังเพราะยังต้องอยู่ที่เกรดเขาด้วยตรงนี้กำลังสองนี่บรรทัดนี้กำลังสองกำลังสองเราก็ต้องกลับมาบรรทัดนี้นี่เลขสามไม่เกี่ยวนะเพราะเลขสามไม่ใช่ชาวนาเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยหนึ่งสองหนึ่งนะตัวนี้กำลังสองบรรทัดที่กูขีดเส้นใต้นี่นะนี่นะหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังกำลังสองโจ๊ะลบด้วยลบหนึ่งส่วน x อันนี้ก็คือไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ไม่เท่าไหร่ดิตัวนี้เพราะว่ามันเป็นวงเล็บกำลังหนึ่งใช่ไหมบวกสาม x กำลังสองบวกสอง x กำลังเป็นหนึ่งลบหนึ่งกำลังสอง x กำลังสองลบหนึ่งส่วน x กำลังสามจัดรูปสุดท้ายทำไม่ได้นะครับผมจะเทสด้วยโจทย์ข้อนี้3ข้อไม่เอาอยากให้เก่งไม่เอา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 ตอนนี้เป็นเท่าไหร่กำลังสอนงานเป็น x กำลัง6เป็น2คูณ3เป็น6กำลัง2เจออีก1เป็น x กำลัง2กำลัง2เป็น4ชน3เป็น12 x กำลัง2ซ้อน2เป็น x กำลัง4บวก8 x กำลัง3บวกทีนี้จะคูณเข้ามานะเอาตัวนี้คูณเข้าอันนี้ x กำลัง4ไหม x กำลัง4เอา x ตัวล่างมาตัดเหลือ x กำลัง3เอา3คูณเข้าเป็นตรงนี้พี่น้อง2คูณ2เป็น4 3เด็กเป็น2 2เป็น4 3เด็กเป็น12 x กำลัง2กับ1เป็น3ตัดด้วย x ตัวนี้เป็น x กำลังแต่เครื่องหมายลบเราลืมครับลูกพี่เมื่อกี้ลบเราลืมตัดเข้ามาโชลบลืมตัดนี้โชพี่น้องเอ้ยถูกต้อง2กำลัง2เป็น4 4ชน3เป็น12ลบเลขเข้ามาอีก12ส่วน x กำลัง2ตัด x เหลือ x เดียวกำลังจะเขียนนะครับเป
ึงการสเตรทให้เห็นว่า12สำคัญ4 3 12ลบตัวนี้คุณทยายเข้ามาได้เลยครับ x ตัด x เหลือ x เดียวตูดนี่ x ตัด x เหลือ0เหลือ1สิ1คูณ3เป็น 3x ตัด2คูณ3เป็น 6x ตัดเหลือ x ตัวล่าง1ตัวตัวนี้ไม่เกี่ยวข้องกับใครเพราะไม่ใช่คนแถวนี้ยังไม่จบครับพี่น้องตัวไหนคล้ายกันรวมกันก่อน x กำลัง6ไม่คล้ายนะครับนี่บวก 6x กำลัง5บวก 12x กำลัง4อิจ่าเหลือ very good แปลว่าเป็ดหลายตัวของแท้เราจำได้ลบ 12x กำลัง2ลบ 12x ก็ตอนเป็นเด็กกูอาพับภาษาอังกฤษไงกูเข้าใจว่ากูดแปลว่าเป็ดกับห่านมันคล้ายกันไงคอสั้นกับคอยาวเวลี่กูก็จำเป็นจากแมนนี่ไงแมนนี่แปลว่าเยอะใช่ไหมเวลี่กูดกูก็แปลครูว่าเป็ดหลายตัวไอ้แมวเอ้กูก็บอกแล้วกูจำผิดมาตั้งแต่เด็กครูมีเสื้อแจกตอนซัมเมอร์แมวตัวใหญ่สีดำมีเขากินหญ้าอยู่กลางทุ่งนาขออะไรครับให้โตแจก6คนแรกมั้ยรีบมาแจกมาหน่อยฮะเอาไปแจกลูกเสื้อควายต้องเอามาอยู่2ตัวเป็นโมเดิร์นเขาคงไม่อยากได้หรอกไม่เป็นไรก็จะถามไซส์ก่อนว่าไซส์อะไรคุณไซส์อะไรไซส์เสื้อกีฬาขนาด XL ไซส์อะไรดูเลย X ก็ 2X ก็ได้แล้วแต่อ่ะ Are you ready? No I am a man I'm a man Are you ready? I am a dog Are you ready? I am a dog มึงเป็นผู้หญิงหรือเปล่าอ๋อ Are you ready? มึงคิดว่าอะไรอ่ะกูลังคิด yes yes อ๋ออ่านครับแล้วอ่านเป็นฐานเพื่อสุดคอมในจังหวัดไหนบ้างยังไม่เลิกเนาะใช่ไหมไทยอะไรจะถามไปทำไปจังหวัดไหนบ้างครับก็ไปทั่วประเทศนะครับท่านฮะตอนไหนตอนนี้นะทำไมอะไรตกลงมึงรู้เรื่องเว็บไหมนี่อ่ะรู้ว่าไงอ่ะรู้ว่ามันมีเซิร์ฟเข้าไปเออเซิร์ฟก็ไปดูเข้าไปดูอ่ะเอามันดูหน่อยเฮ้ยเอาทำมันดูถ้ามันจะรู้เรื่องโอ้แล้วเขาไม่จ่ายตังค์ก่อนไงวะก็มันบอกซอสพี่จะจ่ายทำไมอ่ะโอ้แล้วกูก็ดังหน่อยจะเด่นสิเพื่อนอะไรเย้อยากออกทีวีไอ้แมวเอายังพร้อมยังพร้อมยังไม่พร้อมทั้งปีแล้วเมื่อไหร่จะพร้อมครับคุณชายบิกาโร่รู้จักไหมบิกาโร่รู้จักบิกาโร่ไหมบิกาโร่รู้จักแต่บิกาโร่บิกาโร่รู้จักแต่บิกาโร่บิกาโร่คือใครอ่ะที่เราอ๋อคนละอันของครูบิกาโร่ของครูคือตัวลามกต้องถามพี่โตตากล้องเก็บข้อมูลตัวนี้ไปเยอะมากอ้าว3ข้อเอาแบบซอฟซอฟแอนด์ซอฟแอนด์ดริงซอฟดริงซอฟดริงจากกำลัง3คุณจะลดลงเหลือแค่กำลัง2เอาให้รอดนะเฮ้ยเรามีคนมาเปิดดูอยู่ทั่วประเทศเราพยายามทำตัวให้โด่งดังไว้ทำหน้าจริงๆพี่โตต้องเอากล้องแบบเวลาเราอยากดึงภาพนักเรียนปุ๊บปิ๊กภาพนักเรียนใส่ออกจอคอมเลยเอาโปรแกรมนี่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 ต้องมีสวิตช์ใช่ไหมทำมันต้องหมดงบอีกเท่าไหร่รอไปก่อนสร้างบ้านยังไม่เสร็จเลยรอก่อนรอสักครู่นะสิบลึงไม่เวลาดึงภาพเองเสร็จปุ๊บมันก็จะมีลูกสิบลึงแปะได้เองด้วยคิดดูว่าครูจะกล้าเอาเทปไปออนไลน์หรือเปล่าฮะคำพูดคำจาอยู่ในเทปทุเรศขนาดครูจะกล้าออกออนไลน์ฮะเซเว่นเตอร์ทิ้งเคยดูอยู่ของอ่าน
ก็เลยต้องรักษาภาพโพสด้วยชื่อเล่นชื่อสวิลึงครับฉายาที่อ่างตั้งให้ผมภูมิใจมากเลยครับผมเทพเจ้าองค์แรกของโลกครับอ่ะง่ายทุกข้อข้อแรกไม่ยากข้อแรกไม่ยากเพราะมันแค่กำลังสองแค่กำลังสองแบ่งเป็น A B นะแบ่งอย่างนี ทำไปด้วยพูดไปด้วยลดการคุยสมาธิยาวขึ้นทำไปด้วยอันนี้ใช้อะไร1 2 1เด้อตัวนี้เด้อคราวนี้เด้อ1 2 1ตัวอัดไอ้ยิงเทปเข้าเองเป็นหรือยังโดยไม่มี AB แล้วบรรจุเป็นแล้วยังเพราะมันต้องผ่านเครื่องของมันหรือเปล่าไม่จำเป็นI'm not sure.
ว่าดีมันบนถ้าเบียร์สองคนไม่พี่กูไม่ได้ทำพี่กูมันดุไหมดุอยู่พี่หนูควยนานลูกชนะพี่หนูควยนานทางตาตู้แค่มันจะจับกระดานก็ดึงมาดิ้นดึงลูกทำไมแดนปลาต้องมาล่ะเออใช่เพื่อนหนูชอบแดนปลาอยู่ใช่ไหมไม่จะบอกว่าไม่ชอบทำไมต้องตั้งวันที่เรียนนาฬิกาเดี๋ยวออกทีกูฟังไว้ก่อนเดี๋ยวออกทีเอาข้อหนึ่งก่อนข้อหนึ่งก่อนเอกำลังนี่หนึ่งเอกำลังสองบวกสองบวกสองสองเอ็กซ์กำลังสองลบสามเอ็กซ์วงเล็บลบหนึ่งส่วนเอ็กซ์กำลังสองบวกลบหนึ่งส่วนเอ็กซ์สองซ้อนสองแต่ตัวนี้เราต้องจัดอีกครั้งหนึ่งนะกำลังสองน้องก็ต้องใช้ตัวเดิมอีกเล่นอีกนะเพราะว่ากำลังสองตัวนี้คูณกลายเป็นหนึ่งสองเอ็กซ์กำลังสองซ้อนสองบวกสองเป็นบวกเลยครับลบจะไปข้างหลังลบสามเอ็กซ์บวกลบสามเอ็กซ์กำลังสองอันนี้คือชุดนี้นะที่ขีดเส้นใต้โอ้ไหมหน้ากำลังสองสองหน้ากำลังหนึ่งหนึ่งหลังกำลังสองตรงนี้น้องก็คูณตุ๊ดตู่เข้าไปเป็นวงเล็บกำลังหนึ่งนะเลยคูณได้เลยนะครับสองสองเป็นสี่เอ็กซ์กำลังสองตัดเอ็กซ์กำลังสองนะลบมาคูณบวกเป็นลบนะครับสองสามเป็นหกลบหกลบหกเอ็กซ์ตัดลบหกเอ็กซ์ตัดลบชนลบเป็นบวกลบชนลบเป็นบวกบวกด้วยกำลังเป็นหนึ่ง เอ็กเป็นสี่ อ้าวจัดรูปต่อเป็นเท่าไหร่จ๊ะกำลังเป็น4 x กำลัง4 2 2 3 12 x กำลังเป็นเท่าไหร่ตัวสุดท้ายลบกำลัง2เป็น9 9เป็นบวก9 x กำลัง2ลบมีใคร 100% มั้งข้อหนึ่งโอ้ยข้อ2ข้อ3ใครก็ทำได้ตัวเตรียมตัวไปเป็นหมอดีกว่าหมอ
ข้อ2จ้ะ1 2 1นะ1 1 1 1 1 1 2 1ตัวเลขด้านหน้านี้ A นี่ B 1 3 xy กำลังสูงสุดคือกำลัง2บวกบวก2คือเลขข้างหน้าอันนี้ก็คือ A B คือลบ x กำลัง2 y บวก1ลบ x กำลัง2 y กำลัง2จัดรูปสิโยม3กำลัง2 x กำลัง2 y กำลัง2ลบนะลบเด้งมานี่เป็นลบ6 x ชนมาส่วน x ได้ไง x กำลัง2ชน x เป็น x กำลังคูณนะจ๊ะที่รักลบ x กำลัง 3y ตัด y หมดพอดีนะ y บน y ล่างลบกำลัง2เป็นบวก x กำลัง2ซ้อน2เป็น4ส่วน y กำลัง2เวลี่เป็นโสภาลัคนาจับหัวใจข้อ3ข้อ3มันต้องมีเทส1ข้อก่อนออกจากห้องนะเทสข้อ1เดี๋ยวไม่ข้อนี้เป็นข้อเฉลยก่อน1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 1 5 10 10 5 1เป็นเอ็กซ์กำลัง2ซ้อน5บวก5x กำลัง2ซ้อน4 2กำลัง1บวก10 x กำลัง2ลดลงเหลือ3 2กำลังเพิ่มเป็น2บวก10 x กำลัง2ซ้อน2 2กำลังเพิ่มเป็น3บวก5 x กำลัง2ซ้อน1กับ2เป็น4บวก1 2กำลัง5จัดรูป2ซ้อน x กำลัง10 2กำลัง1ชน5เป็น10เป็น2กำลัง x กำลัง8 2เป็น40เอ้า x กำลัง6บวก80 x กำลัง4บวก2กำลัง46 16คูณ5 8 10 x กำลัง1ซ้อน2เป็น2บวก2กำลัง5เป็น32ไม่กลับบ้านดูสิข้อเดียวไม่เอาหรืออย่าไปว่าเพื่อนแบบนั้นเอาง่ายมึงเรียนอะไรฮะมึงเรียนอะไรมีเฉียวนี่ฮะมึงเรียนวิชาอะไรไอ้สีบลึงมีวิชาในเรียนแล้วมันเสียวบ้างไม่มีหรอกไม่รู้กูจะหน้าหน้าเรียนตามๆไม่ออกกันอย่างเงี้ย
อ๋อไอ้นี่นี่นี่ไงบรรทัดที่บอกเนี่ยเสร็จแล้วรอสักครู่บอกลบบอกฮะ x เท่ากันมันอยู่รูปผลคูณตรงนี้เนี่ยครับตรงนี้มันเอามารวมเป็นรูปว่า x มาคูณแล้วมาหารมันคูณกันนี่นี่มันตัดกันนี่2 x 4แล้วก็ตัดเป็นเหลือ0เหลือ x กําลัง1เอ้ยเหลือ1สิตัดกันก็เหลือ0ได้ไงเออบวก3เป็นให้คูณกําลังก่อนกระจายกําลังก่อนแล้วค่อยตัดทำในวงเล็บก่อนค่อยทำออกมาหน้ากำลัง3บวก3หน้ากำลัง2หลังกำลัง1บวก3หน้ากำลัง1หลังกำลัง2ลบหลังกำลัง3หลังกำลัง3x ซ้อนเป็น x กำลัง12ลบชน x กำลัง8ตัดด้วย2เหลือ x กำลัง6 x กำลัง4นะ x กำลัง4นะลบ1กำลัง2เป็นบวก4ตัด4เหลือ1คูณ3เป็นบวก3ลบกำลังคู่ครับลบกำลังคู่ลบกำลังคู่เป็นบวก x กำลัง2ซ้อนเป็น4ตัด x ตัดกันหมดเหลือเลข3คูณเลขบวกลบคูณกัน3ครั้งเป็นติดลบ x ซ้อน2กับ3เป็น6สมบูรณ์แบบเจอกันวันพุธอันนี้กูสอนนอกกรอบไว้ก่อนเพราะว่าเพื่อนมาไม่ของม.3นี่แหละ